โอ้โหหากได้คุณนะครับได้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลานี้นะคุณจะรู้เลยว่าซีรีส์ The Lord the Ring, the Ring of the r i n g งเดอะริงออนี่มันไม่ใช่ซีรีส์แนวแฟนตาซีแล้วนะมันกลายเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนไปแล้วนะที่ตัวเราก็พยายามที่จะหาตัวคนร้ายกันว่าใครกันแน่คือเซาหลอนนั่นเองครับผมถ้าเกิดไม่ต้องไม่ต้องเอาท่องโลก Internet อินเทอร์เน็ตะยังดูคลิป ผมเองนะครับถ้าหากใครได้ดูคลิปผมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามแต่นะครับที่เกี่ยวข้องกับ The Ring of Power นี่ถ้ามีคอมเมนต์มันก็จะเป็นเหล่าผู้ชมนะครับที่ได้มโนต้องต้องใช้คำว่ามโนไว้ก่อนนะมโนกันว่าเฮ้ยไอ้นี่น่ะมันคือซาวลอนไอ้นีน่คือซาวลอนไอ้นี่นคือซาลอนแบบโอ้โหเดากันแบบสนุกสนานมากกันเลยครับว่า สรุปแล้วใครกันแน่คือซารอนนะเพราะว่าซารอนนี่มันมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้ไงเออแล้วคราวนี้อ่ะชาวเน็ตก็เดากันไปต่างๆนานาเลยแบบใครกันนะคือซารอนแล้วซารอนเน่ยมันเป็นใครกันแน่แบบอกลายเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนหาตัวซาลอนกันไปจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมก็เห็นอันนี้มันน่าสนใจดีก็เลยหยิบมาทำคลิปนะ ก็ผมก็จะใส่ความเห็นของผมลงไปด้วยนะครับอ่ะปลอคลิปนี้มีสปอยนะครับหากใครที่ยังไม่ได้ดู Ring of Power นี่ก็ปิดคลิปไปได้เลยแต่ส่วนใหญ่คนที่มาดูคลิปนี้ก็น่าจะดูกันหมดแล้วเท้าวความนิดหนึ่งนะครับก็คือใน The Ring of Power นะครับซาวรอนนี่เป็นลูกน้องเก่าของมอร์กอสนะและหลังจากที่จอมานมอร์กอสนีได้ได้เสียชีวิตลงนะครับได้ตายลงซารอนนะครับก็ขึ้นมากลุ่มอำนาจแทนโดยที่ แอบซ่อมสุมกำลังพลไว้ที่มอดอนั่นเองครับผมโดยที่จะให้โดยที่เดดีการาเรียลนี่ไปตามหาซาลอนก็ตามหาก็ตามไม่เจอสักทีครับเพราะว่าอันอันชาวเน็ตก็เดากันว่าเดดี้การาเรียนี่มุ่งหน้าจะขึ้นเหนือนะแต่ซาลอนนี่มันอยู่แถวเซาแลนด์เนี่ยมันอยู่แถวแดนใต้นะอ่าและคราวนี้ครับซาลอนนะครับถ้าอิงตามนวนิยายนะซาลอนนี่สามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้และจะมา ย,ยั่วยุชาวเมืองลูเมนอนะครับในภายหลังนะซึ่งหลังจากที่ซีรีส์นะครับฉายมาทั้งสิ้น4ตอนเราก็ยังไม่เห็นซาวลอนเลยแม้แต่ฉากเดียวนะครับไม,ไม่นับฉากที่มันเปิดตัวมาแบบเห็นเง,เงาด้านหลังนะอันนั้นไม่นับนะก็คือเราก็ยังไม่มีการเฉลยครับว่าใครนั้นเป็นซาวลอนนะแต่ว่าผมก็ได้รวบรวมผู้ต้องสงสัยนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นซาวลอน นะใน The Ring of Power มาพุนผ,ผู้ชมคิดว่าเป็นใครก็ลองมาฟังกันได้นะครับผู้ต้องสงสัยรายแรกนะครับก็คือพี่เอบันเอบันนะครับแต่เดิมนี้ก็คือพี่แกเป็นคนเรือแตกอบพยพมาจากเซาแลนด์แต่ว่าเรือแตกเสียก่อนและสุดท้ายลูกเรือที่มากับพี่แกเนะี่ยโดนปลาฆ่าไปกินนะครับแล้วก็ได้มาถูกช่วยไว้นะครับโดยถูกช่วยไว้โดยเอเลนดิวนะครับให้พา ร้อมกับเดดี้การาเรียวนะให้มาอย่างเมืองลูเมนอนั่นเองครับซึ่งเดดี้การาเรียวนะครับก็ได้เห็นตรานะครับที่พี่เอบันมันพกเอาไว้ก็คือพี่แกนะครับเคยเป็นกษัตริย์แห่งเซาแลนด์อ่าเป็นตาของกษัตริย์แห่งเซาแลนด์ซึ่งเดดี้การาเรียวครับก็พยายามชักชักจะชักชวนพี่เอบันนี่ให้เป็นอ่าเป็นผู้นําของเซาแลนด์นะครับต่อสู้กับออฟเพราะว่าเซาแลนด์นี่โดนออฟยึดไปแล้วไงอ่าคราวนี้ชาวเน็ตก็สงสัยกันครับอ้าวเฮ้ย ไอเอาบันนี่มันเป็นสาวรอนหรือเปล่าวะมันเป็นสาวรอนปลอมตัวมาอยู่เมืองลูมินอรหรือเปล่าเพราะว่าพี่แกนะครับไม่มีท่าทีที่อยากจะกลับไปกอกู้บ้านเกิดเลยอยากจะมาแบบใช้ชีวิตที่เมืองลูมินอทั้งยังไปปล้นตาช่างตีเหล็กมาอีกนะก็ชาวเน็ตก็เดากันว่าเฮ้ยหรือว่าพี่เอาบันนี่จะเป็นสาวรอนวะเพราะว่าพี่แกนะอาจจะมายั่วยุชาวเมืองลูมินอนะครับไปยั่วยุองค์หญิงนะเพราะว่า ขนาดพี่แกนี่แค่อะไรว่าพูดพูดอะไรพูดกวนพูดกวนประสาทองค์หญิงนิดหน่อยก็ทําให้เนะลดี้กาลาเรียนั้นรอดพ้นจากสภามาได้แล้วเออเว้ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับที่เอาบันนะผมให้คนนี้นะครับอัตราส่วนที่จะเป็นซาวลอนนี่ผมว่าให้ค่อนข้างที่จะประมาณสัก30%นะครับที่อาจจะเป็นซาวลอนนะเพราะว่าเอยมันก็ไม่น่ามาั้ง สำหรับเอาบันนะครับแต่ว่าอัตราส่วนที่หลายๆคนเดานะครับพี่แกนี่อาจจะเป็นนัสกูนะหนึ่งในนัสกูเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีแหวนเนี่ยและนัสกูนี่มันมีอยู่9คนใช่ไหมแล้วพี่เอาบันเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นได้ครับก็หมดไปครับสำหรับใครที่คิดว่าพี่เอาบันนั้นเป็นซาวลอนก็ลองเขียนความเห็นมากันได้นะครับคนที่2นะครับก็คือเดอะสเตนเจอร์ก็คือไอบ้บรุษด,ดาวตกนั่นแหละ พี่แกนะครับได้ตกลงมาจากฟ้าและและช่วงที่พี่แกตกลงมานี่ใบไม้นะครับของเอลนี่ต้นพฤกษาของเอลนี่ได้เหี่ยวเฉาเลยกลายเป็นสีดําเลยนะและพอตกลงมาพี่แกก็ได้ท่องมนต์ดำด้วยนะเป็นเห็นชาวเน็ตว่ากันว่าเป็นภาษาโมโอร์นั่นเองครับผมก็คือแบบโอ้โหชาวเน็ตก็เดากันว่าไอ้นี่เนี่ยต้องเป็นซารลอนแน่เลยแต่ผ่านัางหลังหลายๆคนก็ไม่ค่อยจะเดาว,ว่าพี่แกเป็นซารลอนนะครับเนื่องจากว่า พฤติกรรมเออเออและแถมพี่แกยังเป็นมิตรกับชาวฮอบบิทรุ่นรุ่นบรรพบุรุษอีกนี่ชาวเน็ตก็เลยคิดกันว่าอาจจะไม่ใช่าทางซารอนและอาจจะเป็นหนึ่งในพ่อมดแต่ท่านอิงตามไทม์ไลน์นะครับพ่อมดยังไม่มานะพ่อมดจะมาหลังจากที่ซารอนนั้นได้พ่ายแพ้ไปแล้วนะก็คือหลังจากโดนตัดนิ้วไปแล้วอะ่ะแต่ว่าก็ แต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้เบสออนนิยายขนาดนั้นครับมันอาจจะเป็นหนึ่งในพ่อมดก็เป็นได้นะละหลายๆคนก็ตอนนี้พูดเป็นกันเป็นสีเดียวกันครับว่าอาจจะเป็นแกนดัหรือไม่ก็ซาลูมานนะครับมันอาจจะไม่ใช่ทั้งสองคนเลยก็ได้นะคนต่อมานะครับก็คือพี่พาราซอนอ่าไอ้พาราซอนตัวยัวยุพาราซอนนะครับถ้าอิงตามนิยายก็คือเป็นคนที่ยัวยุชาวเมืองลูมิโนพร้อมกับอ่าทางซารลอนแต่มันก็อาจจะแก้บทว่าอ่พี่พาราซอนนี่เป็นเซารลอนเลยก็ได้ ที่คอยยั่วยุอยู่เบื้องหลังเพราะว่าพี่แกนะครับเหมือนจะค่อนข้างที่จะเกลียดเอลอยู่แล้วก็ยังมีประโยชน์บอกเฮ้ยทำไมเราจะต้องไปเชื่อฟังพวกเอลด้วยอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่พาราซอนนะก็คือในตอนที่แล้วนะครับเราก็จะได้เห็นกษัตริย์แห่งเมืองลูมิโนใช่ไหมที่กําลังนอนเป็นผักอยู่พี่พาราซอนนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้กษัตริย์กลายเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะหรือว่าพี่แกอาจจะเป็นซาลรอนนะครับผมให้อัตราส่วนพี่พาราซอนอยู่ที่ ทาง40%นะครับคนต่อมาก็คืออาดาอาดานะครับเป็นตัวละครที่ว่ากันว่าเป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นมานะแล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามันอิงหลาย,ลายฉากเหมือนกันว่าพี่แกนะครับอาจจะเป็นซาวลอนนะเพราะว่ามีฉากหนึ่งที่เดดีก้การ์เรียลพูดนะ่บอกประมาณเอ้ยซาลอน,นม,มีมีหลายนามนะและอาดาอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่า ผมรู้สึกว่าอาดาไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าอาดาน่าจะเป็นแต่อาดานี่เป็นเอลนะแต่ว่าก็เป็นเอลที่โดนอะไรบางอย่างสิงล่างเอลเข้าไปนะอาดานะครับก็เป็นผู้นําของออกนะครับที่ทําการขุดสั่งให้เอลอะขุดไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าขุดไปไหนเหมือนกันนะซึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผมให้อาดานะัเป็นซอรรอนผมให้อยู่ที่70%ด้วยกันนะครับแต่ว่าผมไม่คิดว่าอาดานั้นจะเป็นซอรอน นะใจจริงผมไม่คิดนะเพราะว่าเปิดตัวง่ายเกินซาลรอนแล้วจะเปิดตัวอย่างนี้ผมว่าไม่น่าใช่นะครับสำหรับอาดาแต่ว่าน่าจะเป็นถ้าเกิดว่าไม่ใช่ซาลรอนก็น่าจะมีตำแหน่งรองจากซาลรอนนะก็ไม่น่าจะตำแหน่งต่ำกว่านั้นนะครับก็น่าจะเป็นแค่รองซาลรอนนะคนต่อมาอันนี้ยังไม่ปรากฏตัวยังไม่เฉลยแต่ว่ามีความเป็นไปได้อยู่ระด,ดับหนึ่งก็คือพ่อของเทโอนะ พ่อของเทโอนะครับก็คือเป็นคนที่ซ่อนดาบเอาไว้นะแล้วดาบนี่มันต้องสูบเลือดใช่ไหมมันถึงจะซ่อมแซมตัวเองได้และตอนล่าสุดนะครับก็มีฉากที่เหล่าออกนี่ได้ทำการตามล่าดาบเออแล้วออกนี่ก็จะเอาดาบนะไปให้ท่านผู้นัน้นท่านผู้นั้นน่าจะแปลหมายถึงอาดานั่นแหละเอาไปให้อาดานะครับแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าไอดาบนี่มันเป็นของอาดาหรือมันเป็นของซาลอนนะครับแต่ใจจริงของผมนะผมคิดว่า ไอพ่อของเทโอนี่คืออาด้านะแต่ว่าก็ยังตัดความเป็นไปที่ว่าพ่อของเทโอนั้นจะเป็นซาวลอนตัดออกไปไม่ได้นะก็ผู้ต้องสงสัยก็มีอยู่5คนนะครับที่ผมรวบรวมมาได้ว่าจะเป็นซาวลอนนั่นเองครับผมแต่ผมไม่ได้พูดถึงตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเอลรูปงามที่เราได้เห็นในตัวอย่างนะแต่ตัวนี้นะครับคือซาลอนร้อเซครับเชื่อผมแต่ว่าที่ผมไม่พูดถึงตัวนี้ก็เพราะว่า ซาวลอนมันมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นไข่ก็ได้ไงเพราะฉะนั้นก็ก่อนหน้าที่พี่แกจะแปลงร่างเป็นเอลคนนี้นะครับพี่แกอาจจะแปลงร่างเป็นคนอื่นมาก่อนก็เป็นได้นะผมเลยไม่ได้พูดถึงทางเอลนะครับที่ปรากฏตัว,ตวโผ่มาแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอลที่อยู่ในตัวอย่างนี่คืออนาทอที่เป็นร่างจำแรงของซาวลอนหรือเปล่าเพราะอันนี้ผมไม่แน่ไม่มั่นใจจริงๆนะครับ หรือท่านผู้ชมคนใดนะครับอยากจะใส่เอลคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็ได้นะครับอ่ะท่านผู้ชมคิดว่าใครคือซาวลอนก็เขียนมาบอกกันได้นะครับตอนนี้นี่โหเดากันไปต่างๆนานาเลยแบบกลายเป็นแบบหนังสืบคดีไปแล้ว,ลวสำหรับ The Ring of Power นะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวท่านนี้คนใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ